โหลดนิโคลีนค้นรอง1มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022เหตุไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกองประกวดประกาศโหลดนิโคลีนค้นรองอันดับ1มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022เหตุไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบองค์กรปรับตำแหน่งรองทั้ง3เมื่อวันที่14ตุลาคม2565กองประกวด Miss Universe Thailand ได้โพสต์ผ่าน Facebook Miss Universe Thailand ออกประกาศปรับตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2022โดยปลดนิโคลีนพิชาภาลินสนุการออกจากตำแหน่งรองอันดับ1Miss Universe Thailand 2022เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบขององค์กรได้โดยมีรายละเอียดดังนี้ Official Announcement เรื่องประกาศชี้แจงปรับตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2022บริษัทTPN Global จำกัดในฐานะผู้จัดการประกวด Miss Universe Thailand 2022ขอแจ้งเรื่องการปรับตำแหน่งของรอง Miss Universe Thailand 2022ตามมติที่ประชุมเลขที่ 5/2565 ดังต่อไปนี้นางสาวกัญญาลักษณ์หนูแก้วดำรงตำแหน่งรองอันดับ1 Miss Universe Thailand 2022 นางสาวสุชาตาช่วงศรีดำรงตำแหน่งรองอันดับ2 Miss Universe Thailand 2022 นางสาวเวโรนิก้าปากาโน่ดำรงตำแหน่งรองอันดับ3 Miss Universe Thailand 2022เนื่องจากรองอันดับ1 Miss Universe Thailand 2022ที่ได้ประกาศตัดสินเมื่อวันที่30กรกฎาคม2565ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบขององค์กรได้ประกาศณวันศุกร์ที่วันที่14ตุลาคม2565 Miss Universe Thailandดราม่าเดือดช่อง7แห่ถามปลดพระเอกโก้วสิงห์โยงไปออกรายการร้องเพลงดังข้ามช่องถกระอุอีกมุมเห็นต่างต้นสังกัดทำถูกต้องแล้วใช้สิทธิยุติสัญญาดราม่าเดือดช่อง7แฟนคลับแห่ถามปลดพระเอกโก้วสิงห์โยงไปออกรายการร้องเพลงดังข้ามช่องจากกรณีช่อง7ออกมาประกาศยุติสัญญาการเป็นนักแสดงของพระเอกหนุ่มโก้วสิงห์เมื่อวันที่14ตุลาคม65โดยระบุสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงของวสิงห์ปัจจวนฤนาถโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั้นปรากฏว่าเกิดดราม่าในโลกโซเชียลโดยเฉพาะทางอินสตาแกรมช่อง 7SD อย่างหนักหน่วงคอมเมนต์เดือดอกเถียงปมปลดฟ้าผ่าโดยแฟนคลับแสดงความไม่พอใจโยงถึงการที่โก้วสิงห์เพิ่งไปออกรายการร้องเพลงชื่อดังของช่องอื่นร้องข้ามกำแพงแต่การยุติสัญญารุนแรงไปหรือไม่ต่างๆนานาคอมเมนต์ค่อนข้างเดือดขณะที่อีกมุมก็มองว่าหากเป็นเช่นนั้นก็เหมาะสมแล้วที่ช่อง7จะใช้สิทธิยุติสัญญาเพราะไม่อย่างนั้นจะมีสัญญาไปทำไมอาทิช่อง7น่าจะใจกว้างหน่อยดาราพากันอยากไปอยู่ช่องอื่นหมดยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วควรปรับเปลี่ยนเวลาได้เร็วค่ะให้ดาราออกโปรโมทช่องทางบ้างจะได้ที่รู้จักงานพรีเซนเตอร์โฆษณาจะได้มีบ้างเสียดายนักแสดงนักข่าวที่มีฝีมือพากันย้ายหมดช่อง7ก็ทำเกินไปปากข้อสัญญา3ปีให้มานั่งอ่านเที่ยงบันเทิงสดอย่างเดียวโดนถอดจากรางรับโผละครที่บอกคู่มุกกลายเป็นโผทิพย์รอละครเป็นชาติคนมันต้องกินต้องใช้ปากมีให้ไปออกรายการข้างนอกก็ควรป้อนงานไม่ใช่ป้อนให้แต่ลูกรักเด็กเส้นปีละ 2-3 เรื่องก็ไม่แปลกที่เขาอยากจะไปหางานช่องอื่นปกติก็ไหลออกจนตัวท็อปจะหมดแล้วยังมาฉีกสัญญาอีกต่อไปเหลือแต่ชื่อแน่ช่อง7ช่อง7ใจร้ายมากอีกหน่อยคงไม่มีดาราในสังกัดคงไม่มีใครดูนับวันมีแต่จะถอยหลังเข้าคลองล่าหลังมากแรงมากนะโปรดแจ้งด้วยทำไมอะล่าหลังมากนะไม่อนุโลมหน่อยเหรอ
ช่อง7น่าจะเปิดกว้างกว่านี้นะให้ดาราในช่องไปหาประสบการณ์ตามรายการอื่นบ้างเพราะรายการช่องตัวเองที่โชว์ความสามารถก็แทบจะไม่มียุคสมัยเปลี่ยนอะไรก็ต้องเปลี่ยนบ้างดาราจะได้มีอีเวนต์มีการมีงานเป็นที่รู้จักของคนอื่นมากขึ้นส่วนตัวก็ดีนะเรารู้สึกว่าช่องไม่ได้รักษาน้ำใจกับโก้ตั้งแต่เปลี่ยนพระเอกตอนมีนหมดสัญญาแล้วบอกจะมีละครคู่มุกดาสุดท้ายก็ไม่มีสักทีจนหมดสัญญาก็ไม่มีละครใหม่ไม่ตักเตือนกันเลยหรอคะทำไมรุนแรงจังขนาดนี้เลยหรอคะงงเป็นต้นขณะที่อีกมุมมองก็เห็นว่าเห็นบางคนพูดเรื่องใจเข็บใจกว้างคือแบบนี้นักแสดงคงไม่ต้องทำสัญญากันแล้วสิมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายตกลงแบบไหนก็คือสมัครใจทำสัญญาของสองฝ่ายค่ะพูดถึงเหตุผลการยุติดีกว่าไหมคะเห็นตอนเรกต่อสัญญาถ้าจบดีคงไม่ยุติถ้าเป็นการละเมิดสัญญายิ่งเลวใหญ่ผู้สัญญาก็มีสิทธิบอกเลิกได้เข้าใจว่านี่มันยุค2022แล้วควรเปิดโอกาสให้แสดงข้ามช่องได้แต่ทำไงได้สัญญาก็คือกฎค่ะทุกช่องมีกฎฉะนั้นอย่าพูดเรื่องใจกว้างเลยอ่ะมันดูแย่นะกฎหมายอะไรก็ไม่ต้องมีแล้วเราต้องมองแบบเป็นกลางนะทุกองค์กรต้องมีกฎระเบียบข้อห้ามต่างๆในสัญญาก่อนที่โก้จะเซ็นเป็นนสด.ช่อง7เราคิดว่าโก้ทราบดีอยู่แล้วถ้าไม่ผิดร้ายแรงจริงทางช่องคงไม่ปลดฟ้าผ่าแบบนี้และตัวโก้เองก็คงรู้อยู่แล้วว่าถ้าไปร้องเพลงข้ามกำแพงผลที่ตามมาจะอย่างไรปกติทางช่องก็ป้อนงานให้โก้ตลอดความคิดเห็นเรานะช่อง7เขายุติธรรมและเด็ดขาดมีเหตุในตัวเองเสมอช่อง7เขาแฟร์แฟร์นะถ้าสัญญาเป็นยังไงคือต้องตามกฎด้วยแหละค่ะเข้าใจทุกฝ่ายแต่ในอนาคตช่องเรียกกลับมาอีกครั้งเถอะยังรอนะคะเป็นต้น ย้อนตำนานโอลิฟคลิปปล่อยโฮขึ้นจากน้ำคนไลฟ์เป็นล้านบอกสาเหตุร้องไห้ไม่ไหวจริงๆเป็นเน็ตไอดอลสาวที่มักจะเจอกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ่อยครั้งสำหรับน้องโอลิฟโตเกียวโนบราที่ก่อนหน้านี้ก็มีคลิปหนึ่งที่เป็นไวรัลดังคนกดไลค์ใน TikTok หลักล้านคนดูกว่า23ล้านครั้งกับเหตุการณ์ที่โอลิฟปล่อยโฮสนานร้องไห้หนักมากโวยว่าใครผลักน้องอ่ะก่อนขึ้นมาจากสระน้ำแม้มีเสียงผู้ชายบอกว่าขอโทษขอโทษแต่โอลิฟก็ดูจะไม่โอเคเท่าไหร่นักงานนี้ก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าฟังไม่รู้เรื่องบ้างผู้ปกครองไปไหนควรดูแลอย่างใกล้ชิดบางคนก็เอ็นดูขณะที่หลายคนก็เป็นห่วงคาดว่าคลิปนี้โอลิฟน่าจะโดนแกล้งผลักตกน้ำและอาจจะบาดเจ็บเพราะที่ขาดูเหมือนเป็นแผลโดยหลังจากนั้นไม่นานน้องโอลิฟโตเกียวโนบราก็ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ก่อนหน้าเป็นตอนที่เธอกำลังเต้นอยู่ริมสระแต่กลับถูกผลักตกน้ำแบบไม่ทันตั้งตัวพร้อมข้อความว่าคนทำนมจะรู้เลยว่าพอกระแทกมันทั้งเจ็บทั้งจุกยังไงแกล้งได้นะบางทีแกล้งแรงไปก็ซึ่งก็มีแฟนๆที่เข้าใจสาเหตุเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากThank you.